โอเคครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่เข้ามาด่าช่างหัวแม่งมันนะครับผมนะ3 2 1 let's go นะครับมาแล้วครับเมื่อกี้กูยังขำอยู่เลยว่ะสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนนะครับผมมังกรสู้ผีขาลุย 4G นะครับเตะผีกระจุยกระจายนะครับผมวันนี้ผมอยู่หน้าหนึ่งสถานที่นะครับผมที่ล่ำลือในเรื่องของผีนะครับแล้วบอกว่าผีแม่งโคตรดุเลยนะครับเพราะประวัติความเป็นมาค่อนข้างที่ฉลากหลายแล้วก็มีหลากหลายหลากด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคนแทงกันตายนะครับในพอเมื่อกี้ทุกคนก็ได้ยินไปพร้อมกันแล้วนะครับผมมีคนแทงกันตายในนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าใครตายแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเขาทำไมถึงเข้ามาแทงกันตายในนี้ครับทุกคนนะครับผมแล้วมีเหตุการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นณจุดนี้นะครับผมรวมไปถึงเรื่องผีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผีเปรตมีคนบอกว่าเจอผีเปรตด้วยครับผมนะบางคนมาทิ้งขยะนะครับผมแล้วบังเอิญเจอผีเปรตตัวสูงใหญ่นะครับบางคนเจอกับเงาประหลาดนะครับที่อยู่ตามข้างทางทั้งซ้ายและขวาวุบวับวุบวับวิ่งไปฉบไปฉบมานะครับผมและบางคนเจอผีและมีคนเจอผีกันบ่อยนะครับนะถ้าจะให้เล่าบอกได้เลยว่าเล่าแม่งไม่จบนะครับวันนี้เรื่องผีที่เขาว่ากันนะครับผมว่าแท้จริงแล้วผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าผีหาซาตานเหล่านั้นมันคือเหี้ยอะไรกันแน่ครับทุกคนพร้อมกันหรือยังครับตรงนี้บอกก่อนนะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวบอกก่อนเลยนะว่าตรงเนี้ยจุดนี้คือฟิลแบบสดๆนะครับผมนะผมไม่ได้มาสำรวจนะครับแม้กระทั่งต่อยกันนะเอกก็ยังไม่มีใครเข้าไปสำรวจอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้ววันนี้เราก็ถือว่ารูแปงด้วยสถานที่มีเจ้าของพื้นที่ตรงนี้นะครับผมบอกได้เลย200ไร่ตีกลมๆไปเลยนะครับราคาประเมินนะครับผมเท่าที่เช็คคร่าวๆเมื่อวานนะครับผมก็ไร่นึงตกอยู่ประมาณ2ล้าน9ถึง3ล้าน1นะครับผมกี่ร้อยล้านตรงนี้นะครับผมเจ้าของเขาคงไม่ปลื้มให้มีเรื่องผีเกิดขึ้นนะครับมีคนมาฆ่ากันตายไม่พอเสื่อมมีเรื่องผีมากมายเกิดขึ้นในที่ของกูอีกนะครับผมนะขอไอ้นี่หน่อยข้อมือแป๊บนึงนะครับทุกท่านเราลองมองในมุมกลับนะครับผมว่าถ้าสมมุติว่าแอสเซทผืนนี้เป็นของเรานะครับผมและเราใช้เงินประมาณสัก500ล้านนะครับผมเพื่อที่จะซื้อมันนะครับแล้วก็ครอบครองมันนะครับแต่ผลสุดท้ายกลับกลายเป็นที่ล่ำลือของความน่ากลัวนะครับนะถ้าคุณต้องจ่ายเงิน 5-600 ล้านนะครับแล้วที่ของเราต้องมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นคุณจะรู้สึกยังไงครับผมนะง่ายๆเลยครับเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับผมพร้อมครับทุกท่านขอคอมเมนต์หน่อยนะครับทุกคนก่อนที่ผมจะเริ่มเดินนะครับผมเพราะผมไม่ค่อยสนใจกับเรื่องผีหาซาตานนะครับแต่ผมสนใจกับความเป็นจริงที่แม่งเกิดขึ้นณจุดๆนี้ผมจะบอกว่าแม่งมีผีก็ได้นะครับนะแล้วเชื่อไหมคนดูผมเพียบเลยนะครับแต่ผมขอเอาความจริงดีกว่านะครับผมยอมเป็นคนดีที่ไม่โด่งดังดีกว่าเป็นคนดังที่ไม่ดีนะครับปะเฮ้ยลืมที่อะไรบ้างวะนะอินฟราเรดเฮ้ยอินฟราเรดอยู่นี่ครบนะครบนะพร้อมยังครับทุกท่านถ้าพร้อมแล้วไปอันนี้สดๆเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าลึกแค่ไหนนะพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันหรือเปล่าทุกคนแต่200ไร่ครับผมนะถามคนดูหรือถามผมฮะถามผมถามกูแตกเลยเดี๋ยววันนี้จะให้กูแตกถือกล้องนะครับทุกคนเพราะว่าข้อมือข้างซ้ายผมมีปัญหานิดนึงนะครับผมนะไปนะครับแล้วก็ฮะซื้อเปิดมาดิวอมาดิกุยบุยได้ยินเชิงครับคุณตันอันกล้องอันกล้องไปมือแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะติดไอเทมก่อนอย่างนี้กูไม่ค่อยไว้ใจไว้แป๊บอะไรแม่งก็เกิดขึ้นได้นะครับผมนะมีหลายๆคนนะครับผมที่เข้ามาหาใบกะเพรากระเด็ดใบตะไคร้นะครับผมในนี้แล้วหาใบตั้งโอ๋เขาบอกว่าเจอผีเป็นกลุ่มครับทุกคนส่งเสียงวอยวายแล้วก็ขับไล่ด้วยนะเอาเรามึงเอ้ยสนุกละครับปะกูแตกผีเหี้ยอะไรก็ได้นะผีวิญญาณ
สัมภเวสีได้โปรดมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะไอ้เยอะทางได้เลยไว้สัตว์กล้องดูเลยกล้องในไลฟ์เห็นชัดป่ะในไลฟ์ชัดป่ะไอ้เหี้ยใครเขาจะมาเดินดึกๆวะกูว่าคนที่เข้ามาดึกๆนี่เจตนาไม่ดีทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยฮะตัวเหี้ยอะไรวะอาจจะมีมังกรคอมโบนะครับผมอาจจะมีมังกรคอมโบอยู่นะจุดๆนี้นะครับผีจริงผีปลอมกูเจอนะไอสัตว์กูจับส่งเจ้าหน้าที่หมดเลยนะนะครับตรงไม่รู้ตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าอย่างน้อยๆก็ถือว่ายังเป็นประโยชน์กับสังคมบ้างนะครับที่อย่างน้อยๆก็เป็นประโยชน์ของท่านเจ้าของที่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าตรงจุดนี้นะครับน่าจะมีอะไรที่มันลับๆล่อๆแล้วก็ไม่ชอบมาพากลอยู่นะครับผมนะถ้ายังไงเดี๋ยวผมขอช่วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะครับก็ต่างทำเพื่อประชาชนทุกๆคนนะครับแล้วก็มีงานยุ่งกันอยู่แล้วนะครับนะตรงนี้นะครับเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมจัดให้หนักเลยครับเฮ้ยแบบนึงนะเอากล้องสองนิดนิดนึงนี่คือแนวรั้วนะครับแล้วมีลวดหนามนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาวิเคราะห์อนาลิซิสกันก่อนนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้คือฝั่งริมสุดด้านขวานะครับผมตรงนั้นมีแสงไฟน่าจะเป็นแสงไฟจากชุมชนนะครับที่ใกล้ตาแต่ไกลตีนนะครับผมด้านขวาเป็นเฮ้ยเสียงเหมือนเสียงกระโดดอ่ะไอ้ล้ำระวังครับพี่โอ้ยเย็นลกชิบหายเลยว่ะตรงนั้นครับทุกคนเท่าที่เราเห็นคร่าวๆนะครับก็กลัวเอากล้องเข้าไปดูดีกว่าจะได้เห็นของจริงครับครับพี่เป็นเหมือนถนนอีกเส้นนึงที่ตีคู่กันแต่ว่าลกชิบหายเลยว่ะ10ปีนะครับที่ถูกทิ้งนะครับผมป่าเปอร์หญ้าขึ้นลกปกไปหมดแล้วนะครับผีวิญญาณสัมภเวสีแป๊บนึงนะทุกคนต้นไม้กิ่งไม้กิ่งนี้นะครับผมถูกมนุษย์นะครับผมเอามาเพื่อที่จะทำเหมือนลักษณะเป็นสัญลักษณ์นะครับพาดไว้ไม่ให้เข้านะครับผมตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีใครมามั่วสุมและฆ่ากันตายต่อนะครับแต่ก็บอกได้เลยว่าไม้แค่นี้เอาไอ้พวกนั้นไม่อยู่แน่นอนครับผมผีวิญญาณกลิ่นเหี้ยอะไรวะแป๊บนึงนะครับกูแตกใส่แมสอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมนะแป๊บนึงเดี๋ยวตาผมต้องใส่มั่งแล้วนะครับนะกลิ่นเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับทุกท่านขออนุญาตใส่แมสแป๊บนึงนะครับผมอาจจะมีตัวเหี้ยนะครับหรือไม่ก็ซากงูเหลือมนะครับเน่าตายอยู่บนโอเคครับทุกคนคงไม่มีปัญหากับระบบเสียงมากนะครับผมไปต่อครับตรงนี้เหม็นจริงๆว่ะแป๊บนึงนะกูแตกแป๊บนึงครับ
ในนี้ตอนกลางคืนไม่มีใครเข้านะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าเรื่องผีที่ล่ำลือกันค่อนข้างที่จะดังพอสมควรนะครับทุกคนเชื่อไหมว่ามียันพวกมาทำพิธีครับผมนะหมอผงหมอผีเข้ามาในนี้ไม่รู้เข้ามาทำเหี้ยอะไรเหมือนกันนะครับผมนะนะไอ้คันนั้นจอดรถกระพริบทำไมอ่ะตอนนี้นะอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนกุ้งให้ดูก่อนนะรออยู่ตรงหน้าถนนนะครับผมไปต่อกูบรรยากาศโดยรอบบอกได้เลยว่าโคตรน่าเฮ้ยเฮียไอ้ตรงอันนี้ตรงนี้ถ้ามองเผินๆได้เหมือนผีเปรตอยู่นะเออใช่ไงตะนงแกเมาเหล้าขาวป่าวะเฮ้ยทุกคนครับเราเจอกับรองเท้าแตกกุชชี่เบอร์34ครับทุกท่านเอาแล้วเก่ามากนะครับกูแตกลองเอากล้องมาดูเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนครับและอีกข้างนึงอยู่ไหนเพราะตรงนี้เป็นมีอะไรนะว่าไงนะมีอะไรอ๋อไม่มีอะไรครับลองเช็ควอร์ดูครับได้ยินชัดไหมครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ปิดนะครับผมและด้านหน้านะครับมีการกั้นอย่างดีนะครับผมแต่ฮะทำไมมีรองเท้าผู้หญิงนะครับมีพวงมาลัยเก่าๆครับทุกท่านมีขวดน้ำแดงด้วยวะเฮ้ยน้ำแดงเต็มเลยครับผมเอามาไหว้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเฮ้ยแป๊บหนึ่งโอ้โหยังเก่ากูแตกกล้องมาเลยกล้องมาภาพสวยมากน่าจะอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วนะครับผมของจริงหมดนะไม่มีเหี้ยอะไรเซ็ตทั้งสิ้นนะครับผมเฮ้ยเอาแล้ววะเฮ้ยเอาแล้วครับแป๊บนึงนะมีรองเท้าผู้หญิงหนึ่งข้างคือตรงนี้นะถ้ามองในมุมของการอนุมานคร่าวๆนะครับผมเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงที่เกิดขึ้นบางครั้งผู้ชายนะครับบางกลุ่มที่มีเจตนาไม่ดีนะครับอาจจะล่อลวงผู้หญิงมาณจุดนี้หรือไม่นะครับผมเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะไม่สมนะครับผมแล้วก็ที่เหลือคุณต้องจินตนาการกันต่อเองนะครับผมนะผีเป็ดไอสัตว์เอ้ยนิดมาดิเป็ดไอเป็ดเขาบอกว่าเฮ้ยไอสัตว์ตรงนี้หลายครั้งแล้วนะเนี่ยเขาบอกว่าผีเป็ดตัวสูงเท่าต้นตาล นะครับผมไอหลำไอ้เหี้ยแม่งเฟี้ยวว่ะโคตรเฮ้ยไม้เมยเหี้ยอะไรกระจายเต็มไปหมดเลยครับทุกท่านทุกคนครับโอ้โหมีการเส้นไหว้อะไรไม่รู้ทุกจุดเลยครับผมอันนี้นะครับน่าจะเป็นของคนบางคนนะครับผมที่เอามาไหว้กุกล้องซูมเลยนี่ชัดๆเลยเก่ามากนะครับเห็นไหมครับทุกคนโอ้กระทงใบสีนะครับผมพร้อมกับจานที่ใส่นะครับน่าจะเป็นขนมถ้วยฟูกับขนมชั้นนะครับผมเพื่อที่จะมาไหว้ผีเพราะจะได้ไม่ต้องมาหลอกเวลาคุณลุงคุณป้ามาเก็บผักบุ้งนะครับมึงมาหลอกกูนี่ไอ้สัตว์เจ
จออีกแล้วครับทุกคนดังเมื่อสักครู่นะครับผมว่ายกันเต็มเลยครับมาหลอกกูดิมาหลอกกูนี่มาหลอกไม่กลัวกลัวไม่หลอกนะครับหึอะไรพี่แป๊บนึงนะครับผมขึ้นไหวเหรออะไรบางอย่างตะคุ่มตะคุ่มครับหึเฮ้ยพี่เมื่อกี้เหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวข้างหน้าเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างครับทุกคนสัญญาณเสียงยังโอเคป่ะโอเคครับโอ้ my god อะไรพี่โถผมไอ้ต่อยผมก็ว่านะมึงต้องไม่เชื่อกับสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าทุกคนครับณจุดนี้ครับผมมีปาร์ตี้น้ำท่อมเกิดขึ้นครับนี่ทางคือของจริงหมดนะครับกูแตกกล้องมาซูมเลยซูมเลยโอ้โหหาเลมเช็คครับทุกคนเอาแล้วว่ะเฮ้ยไม้ยังคาอยู่เลยครับกลิ่นเน่ายังคงมีอยู่นะครับณจุดๆนี้ผีวิญญาณสัมภเวสีโหยสัตว์เปิดนะโอ้ยเขียนฉันเถิดได้โปรดเขียนฉันเฮ้ยพี่ในป่าแป๊บนึงครับทุกคนพี่ระวังเฮ้ยไอ้เหี้ยน้ำว่ะแป๊บนึงถ้าเมื่อกี้มีคนวิ่งก็ต้องได้ยินเสียงแค่นะครับกูแตกภาพสวยมากเฮียโคตรน่ากลัวเลยว่ะฝั่งนี้น้ำท่วมครับทุกคนยาวไปนู่นครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับเฮียสนุกดีว่ะโคตรชอบเลยครับแป๊บนึงโยนหินถามทางก่อนนะทุกคนถ้าแมงโอ้ยมานี่ชาร์จเลยนะกูกลัวแมงปลากลับไปไอ้สัตว์เฮ้ยมีเสียงอะไรอีกแล้วครับไอ้หลำมึงปลามาตรงไฟนี่ไอ้หลำไอ้ล้ำโอ้โหทุกคนครับเฮ้ยไอ้ต่อยเหี้ยตัวอะไรวะไหนแป๊บนึงทุกคนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเมื่อกี้เป็นตากระทบไอ้เนี่ยแสงไฟแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับทุกคนขออนุญาตถอดแมสก่อนแล้วกันแม่งไม่ถนัดเลยกูใส่แมสไว้นะพี่ชายเดี๋ยวถ้าพี่ชายไม่ไปผุดไปเกิดนะรับรองพี่ชายได้เลยเถิดแถวๆนี้แน่นอนไอ้เหี้ยเมื่อกี้เหมือนมีตาคนว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยแป๊บนึงนะครับทุกท่านทิศทางเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้ววะทุกคนครับ
ทางแม่งเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับผมกูแตกให้ทุกคนดูทางดูทางทางมันไม่ค่อยโอเคแล้วครับทุกท่านเหมือนมันค่อยๆที่จะบีบให้มันเล็กลงเล็กลงนะครับผมทางเริ่มป่าจ๋าแล้วว่ะทุกคนครับไอ้เหี้ยมี UFO เห็นไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟลอริดาครับทุกท่านนู่นนู่นกูแตกเห็นเปล่าเห็นเห็นป่ะว่าไงนะตอนนี้มีรถตู้มาจอดอยู่ตรงหน้าตัดทางที่ผมอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปเคลียร์ก่อนไปถามก่อนครับอย่ารถตู้เลยวะเฮ้ยนะอย่าบอกนะว่าสีขาวมีรถตู้มาครับสักครู่ครับเดี๋ยวผมเข้าไปทุกคนครับมีรถตู้มาด้านหน้าแล้วนะครับผมเอาแล้วเว้ยทุกคนครับตรงนี้ทางเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วครับทุกท่านเคยมีวัยรุ่นมาลองของนะครับณจุดนี้นะครับผมแต่เดินเข้ามาไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นบริเวณรอบๆทางนะครับผมทำให้ต้องลี้ไปก่อนนะครับเจอขวดน้ำ1ขวดเจอขวดน้ำ1ขวดครับทุกคนไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับผีเผอเหี้ยอะไรไม่รู้หลากหลายไปหมดนะจุดๆนี้นะครับทั้งเงาประหลาดทั้งแสงปริศนานะครับผมที่ลอยไปลอยมาทั้งผีที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับนะไม่จบไม่สิ้นนะครับไอสัตว์มึงออกมาให้หมดทุกตัวเลยนะเฮ้ยทุกคนครับชัดเลยพี่งูเห่าครับผมไอสัตว์เดี๋ยวถ้าใครบอกเซตอีกนะ จับยัดปากแม่งเลยงูเห่าครับผมถูกทารุณจนตายครับทุกท่านดูจากสภาพศพแล้วน่าจะตายประมาณสักไม่เกิน3วันนะครับผมคำถามมีอยู่ว่าตัวอะไรกันหนอนะครับที่ฟัดเจ้าสเน็กได้ถึงเป็นแบบนี้ครับทุกคนเฮ้ย1 2 2ตัว2ตัว2ตัวครับอ๋อนี่กูแตกนี่ครับทุกคนดูตรงนี้สองตัวครับเหมือนมันเป็นงูกินงูครับเห็นไหมครับทุกท่านใช่ใช่เฮ้ยไก่ๆแล้วกินได้วะ เหมือนเป็นงูกินงูครับผมเฮ้ยตรงนี้ต้องเดินกันระวังแล้วนะ ต้องเดินระวังแล้วนะลุงเขาก็บอกแล้วนะครับว่าตรงนี้งูแม่งเยอะนะครับพี่ชายมึงไล่กูก็ไม่ไปอ่ะเอาดิพี่ชายไอ้เหี้ยบรรยากาศโคตรได้เลยว่ะนะครับตามข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมนั่นก็คือตรงบริเวณป่านี้มีดงสารด้วยนะทุกคนนะครับผมมีทั้งดงสารนะครับแล้วก็ทั้งอะไรต่อมีอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็อาจจะมีในจุดของบริเวณที่เคยเกิดเหตุในครั้งอดีตด้วยนะครับผมหลากหลายมากนะครับ200ไร่ตรงนี้นะครับผมไอ้เหี้ยน้าเงียบไปเลยไอ้จัดโดนรวบแล้วพอน้าเป็นเข้ามาครับพี่บ่าวได้ยินไหมครับ
ป็นไงบ้างตรงนั้นน่ะตรงนี้นะครับคือรถตู้ที่มาจอดที่เขาเป็นคุณลุงนะครับผมที่มีร้านวัสดุก่อสร้างอยู่ละแวกแถวนี้ครับแล้วมาจอดถามว่าเข้าไปทำอะไรกันผมก็เลยบอกว่ามาถ่ายกันครับแกบอกว่าแกแวะมาเตือนครับแกเห็นว่ามาจอดรถอยู่แกบอกว่ามันอันตรายมากๆเลยครับไปนี้ไม่มีใครขอเข้ากันไปแล้วครับพี่เต่าตอนนี้แกก็อยากจะรู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับแกก็ดูไลฟ์เราอยู่ครับอ๋อโอเคได้สบายใจฝากขอบคุณคุณลุงแกด้วยนะโอเคครับพี่เต่าเรื่องอะไรกันหนอนะครับผมที่เกิดขึ้นในยามรัตติกาลณจุดนี้นะครับทุกคนคำถามตรงนี้นะครับผมไม่มีคำตอบที่คำถามตรงนี้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับทุกท่านเพราะว่าถ้าจะสรุปให้เป็นเรื่องผีกันต่อไปนะครับเหมือนกับ10ปีที่ผ่านมาอย่างนั้นก็ได้นะครับผมแต่ผมอยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมกว่านั้นนะครับทุกคนสองร้อยไล่ทุกคนเฮียเริ่มมาแล้วว่ะเริ่มมาแล้วว่ะเฮ้ยเริ่มมาแล้วว่ะผีวิญญาณไอ้เฮียได้ยินเสียงมันทุกคนครับไอ้สัตว์กูก็ได้ยินไอ้เหี้ยมีคนป่าวะไอ้เหี้ยทางโคตรได้เลยครับทุกคนนี่เลยทางเนี้ยโอ้โหกล้องกูแท็กแม่งเป็นทางป่าครับทุกท่านแต่มีทางเดินครับเห็นชัดป่ะเห็นป่ะตรงนี้ก็ได้ขวาตรงนี้ก็ได้ว่ะทุกคนครับตอนนี้เราเจอกับ3แยกตัววายครับเราจะไปทางไหนดีเฮ้ยเบาะแสในเรื่องของความหลอนตรงนี้มีทางเดินตีนวะเฮ้ยใช่ไงดิไอ้เหี้ยใครทำไว้วะหืมไม่เหมือนนี่ตรงนี้ก็น่าสนใจว่ะทุกคนครับใครจะให้ผมไปทางนี้กด1ครับผมหรือใครจะให้ผมไปขวาเอ้ยไปซ้ายกด2ครับ1หรือ2ดีครับทุกท่านแป๊บนึงนะกูแตกดูคอมเมนต์ให้พี่หน่อยนะเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินมานะครับทุกคนผมเจอกับแต่ผมไม่ได้เอากล้องจับนะครับผมมีปลอกลูกกระสุนจุด22ด้วยนะครับผมน่าจะมีคนมายิงปืนเล่นแถวๆนี้นะครับทุกคนโอ้โหเหี้ยทางโคตรได้เลยว่ะเฮ้ยใครอ่ะพี่หึมันมีความขึ้นไหวจริงด้วยพี่ระวังนะพี่ชายมีเสียงจ๋อมๆปลาช่อนกับปลาดุกน่าจะกำลังต่อสู้กันอยู่นะครับทุกคนมีเสียงจ๋อมๆครับอันนี้น่าจะเอาไว้นั่งนะครับผมมีหลอดพี่ฮะพี่ผมเห็นแสงไฟฉายว่ะตรงไหนนี่เมื่อกี้ส่องขึ้นมาอย่างนี้จริงพี่ไอสัตว์ในป่ามีคนเปล่าวะแป๊บนึงแป๊บนึงก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในขอเคลียร์ข้างนอกก่อนแป๊บนึงนะครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับทุกคนกูว่าเลิกไม่ค่อยดีแล้วว่ะข้างทางนะครับผมแป๊บนึงนะกูแตะอุ้ยเหมือนอะไรตามมาแป๊บนึงนะครับเห็นปะใช่ดิ
แป๊บนึงนะครับทุกคนไอ้ถุงไอเทมเต็มเลยกูอยากจะแยกล่างมากเลยเนี่ยไม่รู้แป๊บนึงแต่ที่รู้อันนี้น่าสนใจมากนะครับผม1เวนะครับจุดแถวๆนี้แหละครับทุกคนที่มีเรื่องเล่าของเรื่องผีนะครับผมผีตัวสูงใหญ่นะครับบางไอ้สัตว์กูแตกเดี๋ยวเพิ่งมาแป๊บนึงเจ็ดดอทุกๆคนครับโอ้โหแม่งเริ่มสนุกแล้วครับทุกคนกูแท็กเอากล้องมานี่ดิแป๊บนึงนะครับผมกล้องมาเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะมีเสียงอยู่ในป่าครับทุกท่านแล้วคุณดูนี่นะครับผมจุดฮาเร็มเช็คจุดฮาเร็มเช็คครับมีไฟแช็คด้วยครับทุกคนเห็นไหมครับทุกอย่างคือของจริงหมดนะครับผมไม่มีการเซตนะครับมีขวดน้ำมีโอ้โหที่นั่งเต็มไปหมดและในป่าครับทุกท่านมีกลิ่นเหม็นเน่าครับแล้วมีถุงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับผมในนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่มีใครมาทิ้งขยะด้านในนะครับผมนอกจากคนที่แอบเข้ามาข้างในนะครับจะเป็นผู้ทิ้งนะครับเหี้ยตรงนี้มีทางเดินด้วยครับกูแตกถือกล้องให้พี่หน่อยเหี้ยป่านี้แม่งเจ๋งว่ะแป๊บนึงแป๊สวนป่าต้องปูพรมนะครับผมแป๊บนึงนะทุกๆคนทางเดินมี2ลายนะครับผมเฮ้ยอะเชี่ยนี่อะไรวะเนี่ยที่ในป่ายังไม่เว้นเหรอวะในป่ายังไม่เว้นเว้ยโคตรเจ๋งเลยครับเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมคนปกติถึงไม่เข้ามากันนะครับทุกท่านเพราะถ้าใครอ่ะพี่ชักไม่ดีแล้วอ่ะมีคนป่ะครับสไลด์ตัดไม่ต้องตกใจนะทุกคนมึงมาหลอกกูดิผีเผยเหี้ยอะไรก็ได้มึงมาหลอกกูดิไอ้สัตว์จะผีจริงผีปลอมก็ได้นะเฮ้ยทุกคนครับโอ้โหแป๊บนึงกูแตกรักษาระยะแป๊บนึงทุกอย่างคือของจริงหมดนะครับไอ้ต่อยชัดเลยวะพี่โหนี่มียันทิชชู่เปียกครับทิชชู่เปียกเยอะเลยทิชชู่เปียกเยอะเลยครับโอ้โหสปาเดอร์เฮ่เฮียนี่คือความจริงนะครับผมที่ไม่อาจปฏิเสธได้ดูนี่กูนี่อีกนี่อีกเห็นป่ะหุยแล้วก็
บอกได้คำเดียวนะเว้ยคือถ้าใครเข้ามาในนี้นะแล้วเป๋อๆป่องๆเข้ามานะไอ้สัตว์นะมึงโดนเชือดแล้วฝังคอแล้วฝังอยู่แถวๆนี้ไม่มีใครรู้เลยนะโอ้โหทุกคนครับนี่แหละนี่แหละเฮ้ยแป๊บนึงกูแตกปิดไฟดิปิดไฟก่อนแป๊บนึงครับเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับทุกท่านเบื้องหน้านะครับผมในทางที่มืดมนมีเสียงครับโอ้กูแตกดูทางดิโอ้โหทุกคนดูภาพดิครับเหมือนโคตรได้เลยว่ะเป็นเครื่องยืนยันที่ทำไมนะครับผมถึงมีเรื่องเล่าของคนที่เข้ามาลองและโดนหินปาใส่ชัดเจนครับมันไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผิดที่ผิดทางไอ้สัตว์เอ้ยแม่งโคตรเฟี้ยวเลยว่ะเฮ้ยไอ้สัตว์ปากลับเสียงอะไรวะมึงขนลุกไปหมดแล้วทุกคนครับเหมือนมีบางอย่างครับผมจะปาอะไรมาออกมาใส่ผมแต่น่าจะติดต้นไม้เพราะในนี้ป่าแน่นนะครับหินเลยไม่ออกมาไอสัตว์มึงมานี่ดิกี่คนก็ได้นะที่หมกอยู่ข้างในอะนะเดี๋ยวกูเดินกลับมาอีกรอบนึงนะแป๊บนึงโอ้โหทุกคนครับดูนี่กูแตกไอสัตว์ปากันเพลินเลยปากันเพลินเลยครับทุกคนไม่ใช่ที่ถิ่นเล่นมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ปากันเพลินเลยครับกูบอกคำเดียวนะเดี๋ยวถ้าน้องกูโดนหินนะไอสัตว์กูจะหาตัวมึงยันเช้าเลยนะไม่ว่าป่าจะรกแค่ไหนก็ตามนะมึงพลาดแล้วนะวันนี้เป็นกูนะแป๊บนึงนะครับทุกคนนี่ตอนแรกนะครับผมที่ผมได้ยินเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างมาจากตรงประมาณนู้นนะครับทุกคนตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะครับผมแป๊บนึงนะผีไอ้สัตว เทสครับเทสเมื่อกี้เสียงหายเหรอเอ้าเลยไม่ได้ยินกันเลยไม่ได้ยินด้วยกันเลยไม่เป็นไรครับมาแล้วครับทุกคนเ
หืมกูแตกฝนตกก็ไม่ช่วยอะไรครับทุกท่านเต็มไปหมดเลยครับขนมข้าวเหนียวก๋วยเตี๋ยวน้ำแข็งรถช่องสลิ่มบัวลอยครับทุกคนขวดน้ำไฟแช็กยาดูดนี่กูแตกดูนี่เห็นป่ะโอ้โหเห็นไหมนี่ถ้าฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วมคงจะได้เห็นอะไรดีๆเยอะกว่านี้นะครับทุกคนโอ้ยสัตว์แม่งเล่นเหมาฟอยนี่เลยว่ะทุกคนครับนะจุดนี้นะครับผมเหมือนมีใครบางคนนะครับตั้งใจที่จะนำต้นไม้มาเพื่อปิดทางครับและมีกลิ่นเน่าด้วยครับทุกท่านกูแต่อยู่เพิ่งเดินมานะโอเคครับนี่นะครับทุกคนรอพี่กอล์ฟแป๊บนึงครับเสียงที่อยู่ในป่าครับพี่ระวังด้วยนะพี่ระวังด้วยพี่ตรงไหนพี่ให้ผมเข้าไปป่ะพี่โอเคครับพี่รอพี่กอดแป๊บนึงครับเอาพี่โอ้โหโอเคพี่ด้านในนะพี่ก๊อตเข้าไปนะครับเจอกับขวดเหล้าขาวนะครับเต็มเลยแล้วก็เจอไฟแช็กเจอฟอยเต็มเลยนะครับด้านในนะครับขวดเหล้าเต็มเลยตอนนี้พี่ก๊อตอยู่ด้านในนะครับตอนนี้ขวดแล้วขาวเป็นไงบ้างครับพี่ครับพี่เหล็กแหล่แล้วอะไรพี่เหล็กแหล่อะไรพี่พี่ก็ส่งสัญญาณหน่อยพี่อะไรพี่พี่เดินไปถึงไหนอ่ะพี่
โอ้โหเดี๋ยวรอพี่ก๊อตแป๊บนึงนะเดินไปนู่นนะไฟนู่นอะไฟอยู่นู่นอะไกลเลยนะเดินไปไกลเลยระวังด้วยพี่ระวังด้วยเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวดูหลังอะผมดูหลังแป๊บนึงนะโอ้โหดูดิดูทางดิโอ้โหแล้วใครจะเข้ามานะไม่ใช่คนดีแน่ถ้าเข้ามาตรงนี้หูพี่ก๊อตรายงานหน่อยพี่เฮ้ยโอ้โหอะไรโอ้โหดูทางพี่นี่มองหลังจนไฮดรอลิกเสียแล้วครับผมตอนนี้ระวังด้วยพี่อะไรพี่โอ้โหอะไรพี่โอ้โหหูน้ำแจ๊ะทุกคนครับพี่ระวังพี่ดูทุกคนครับข้างในมีทางเดินเข้าไปได้นะครับผมประมาณ3ทางนะครับและผมเจอกับแอคเซสซอรี่เต็มเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นขวดที่โดนเผาโดนเจาะนะครับโดนตัดแก้วน้ำขวดที่ถูกตัดครึ่งเพื่อที่จะมานั่งแบกเหล้าขวดเหล้าขาวประมาณ10กว่าขวดนะครับผมถ้าหาดูดีๆเยอะกว่านั้นเศษฟอยล์เศษไปแช็คสารพัดสารเพเลยครับทุกคนตรงมุมนั้นนะครับผมแล้วก็มีกองคล้ายๆกับต้มท่อมนะครับและตรงทางป่ามีเฮ้ยอะไรพี่ไอสัตว์เหมือนมีแสงมาจากในป่าว่ะใช่เมื่อกี้ผมก็บึ้บปั๊บบึ้บปั๊บอยู่อะในป่าด้านในมีความเคลื่อนไหวด้วยนะครับทุกคน200ไร่อ่ะใช่พี่และแม่งมีกลิ่นเหม็นครับทุกท่านตรงบริเวณจุดนู้นนะครับผมนะนะตอนนี้กี่โมงแล้วความรู้สึกของผมนะครับผมบอกได้เลยว่าไอ้ตรงทางเดินเนี่ยนะครับผมอาจจะเหลือแค่ร่องรอยหลักฐานเพียงแค่นิดนิดหน่อยหน่อยนี่ขนาดแค่นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมที่มันไม่สามารถที่จะเก็บกวาดได้ทันนะครับเพราะการมาของเรามาแบบสายฟ้าแลบนะครับผมแต่ด้านในป่าซึ่งมีทางเดินได้ประมาณ1 2 3 4 4ทาง4ถึง5ทางนะครับที่อยู่ในป่าแล้วเป็น100ไร่คุณลองคิดดูครับทุกคนว่าไอ้100ไร่ในป่านั้นจะมีความลับอะไรอยู่อีกครับทุกท่านโอ้ยแม่งโคตรเฟี้ยวเลยว่ะโอ้ยพูดแล้วของขึ้นเลยว่ะ3ไอ้3ทุ่ม30พี่ฮะ3ทุ่ม25 3ทุ่ม25ฮะต้องเกินเวลาแล้วด้วยฮะเดี๋ยวจะได้เป็นประเด็นนะครับใครที่ชอบสถานที่แบบนี้มั้งครับทุกคนนี่แหละครับถูกเล่าถูกลือกันว่ามีผีเจอผีเจอเงานะครับเจอนู่นเจอนี่เจอปาฏิหาริย์เจอเสียงโห่ขับไล่เจอหินปลาเจออะไรต่อมีอะไรไม่รู้เท่าไหร่ครับทุกคนกว่า10ปีที่ผ่านมาณจุดนี้ครับทุกท่านแต่ความจริงที่ผมได้มาพิสูจน์นะครับผมมันคือเรื่องจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้นะครับทุกคนมันยิ่งกว่าเรื่องผีที่คุณเคยได้ฟังมาในนิทานหลอกเด็กทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกคน
และผมยังคงเชื่อนะครับผมจากประสบการณ์ของผมว่าในป่าแห่งนี้นะครับดีไม่ดีมันอาจจะอยู่ข้างในก็เป็นได้นะครับผมเพราะร้อยกว่าไร่ตรงนี้คือโลกของมันเลยครับทุกคนโลกที่ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งนะครับและที่สำคัญตรงนี้เคยมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นจริงแล้วเราก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าปัจจุบันจะมีอะไรอีกหรือไม่ครับทุกคนโคตรชอบเลยครับทุกท่านแบบนี้นะครับผมชอบเรื่องแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับทุกคนนะครับผมอุ้ยพูดแล้วของขึ้นของขึ้นอ่ะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วแวร์อิสโซแวร์นะครับทุกคนวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเวลามันเกินมาแล้วนะครับทุกท่านแต่เดี๋ยวผมจะกลับมาอีกครับทุกคนและที่สำคัญผมเชื่อจริงๆเชื่อครับทุกท่านล้านเปอร์เซ็นต์ในใจผมว่าตรงนั้นผมเห็นเหมือนเป็นเงาวิ่งไปเลยประมาณ 3-4 เงาแต่ผมไม่สรุปว่าเป็นผีเหมือนกับคนอื่นๆนะครับเพราะทุกอย่างต้องประจักษ์คาตาผมเหมือนคนวิ่งอยู่ในป่าครับทุกท่าน 3-4 เงาครับผมวันนี้ผมก็ดราก้อนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะกำลังสนุกอยู่ก็ตามนะครับนะแต่ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆแรงใจด้วยหัวใจนะครับเพราะว่าเราต้องทำนำกติกาของเราเป็นเพจใหญ่ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับผมนี่แหละครับผมโลกแห่งความเป็นจริงนะครับผมเพราะว่ามันมีทุกสีนะครับใครที่ชอบสถานที่แห่งนี้บ้างกด1มาได้เลยครับทุกคนต้องหาคำตอบให้ได้ผมจะต้องหาคำตอบให้ได้ครับขอบคุณครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งดวงดาวที่แชร์ให้แล้วก็ที่รับชมนะครับผมขอส่งทุกคนท่านนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ